วีคัมนี้เราจะมารีวิวกล้องติดรถยนต์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับฟังก์ชันนี้ก็สุดยอดคือตอนกลางคืนนะครับกลางคืนโดยเฉพาะเลย Night Vision นะครับความละเอียด9020x1080นะ Full HD นะครับเลนนะครับ6เลนซ้อนกันนะครับคาดจากความเคลื่อนไหวด้วยเอ้ยป้องกันการสั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิววิธีการใช้กันนะครับกล้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ตัวกล้องนะครับด้านหลังนะครับปุ่มเปิดออนออฟนะครับเรากดค้างไว้นะฮะหน้าจอจะติดขึ้นมานะครับทีนี้เราก็จะมาเซตอัพในการเซตอัพเริ่มต้นก่อนนะครับเรากดเข้าไป1ทีก็จะเป็นการตั้งค่าในเมนูต่างๆนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่าความคมชัดนะครับเราก็ใช้โหมดฟังก์ชัน1080นะครับหรือว่า Full HD นะครับก็จะได้ภาพที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นลูปเรคคอร์ดติ้งนั่นก็คือตัวเป็นตัวเซตว่าเราจะให้มีการบันทึกทุกๆช่วงเวลากี่นาทีนะครับโดยสามารถปิดหรือว่า2นาทีหรือว่า3นาทีหรือว่า5นาทีก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการนะครับมันก็จะวนลูปในการบันทึกนะครับครบ5นาทีมันก็จะทำการบันทึกซ้ำไปใหม่นะครับส่วนตัวฟังก์ชันต่อไปเป็น WDR นี่เป็นตัวกันสั่นนะครับทำให้ภาพเนี่ยได้มีการหรือคัดเลือกภาพซ้อนๆนำมาซ้อนกันเนี่ยจะชัดเจนนะครับคัดเลือกให้ภาพมันชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนฟังก์ชันต่อไปเป็น motion detect ก็คือเป็นตัวป้องกันการตัวจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ถ้าเมื่อไหร่มีการเคลื่อนไหวเนี่ยกล้องก็จะบันทึกเองโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เราจะตั้ง off ไว้นะครับถ้าลงรถต้องตั้ง on โอเคนะครับต่อไปนะครับเป็นตัว power on record อันนี้ก็เป็นเรียกว่าเวลาเราถ้าเปิดสวิตช์ปุ๊บมันก็กล้องจะรับไฟมาแล้วก็เปิดออนให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการหน่วงเวลานะฮะเมื่อเราเปิดตัวออฟเนี่ยเมื่อเราปิดกุญแจรถนะครับตัวกล้องก็จะบันทึกต่อไปอีก10วินาที20วินาทีหรือว่า30วินาทีขณะที่เราออกไปรถไปแล้วก็กล้องจะดับการทำงานเองตามเวลาที่เราตั้งไว้นะครับตอนนี้ก็ตั้งไว้ที่10วินาทีนะครับเช่นเดียวกันครับเป็น power on delay ก็เป็นตัวกรณีเราเมื่อเราเปิดกุญแจรถขึ้นมาเนี่ยก็กล้องจะยังไม่เปิดจะยังไม่รับไฟเข้ามานะครับรอจนกว่าเราจะสตาร์ทเครื่องเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไฟมันกระชากเข้าที่ตัวกล้องนะฮะตัวนี้เราจะตั้งไว้ที่10วินาทีก่อนนะครับเมื่อเราเปิดสวิตช์ปุ๊บก็หน่วงเวลาไป10วินาทีกล้องก็จะเริ่มทำงานนะครับตัวนี้เป็นตัวบันทึกเสียงนะครับเราก็บันทึกภาพพร้อมเสียงได้ก็ตั้งไว้ที่ออนนะครับอันนี้เป็นตัวบังคับเรื่องของเวลานะครับเวลาเราบันทึกเนี่ยให้มีขึ้นทั้งวันที่แล้วก็ขึ้นทั้งเวลานะครับบันทึกไปด้วยพร้อมๆกับภาพที่เราจับนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว G sensor ในการเมื่อรถนะครับเกิดการสั่นสะเทือนตัวนี้จะสั่งงานให้กล้องนะครับบันทึกนะครับอัตโนมัติขึ้นมาเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นเมนูนี้ก็จะครบไปหมดแล้วนะฮะเราก็จะไปเลือกในการตั้งค่าเป็นค่าพื้นฐานของตัวกล้องนะครับเช่นตัวนี้เป็นฟังก์ชันของวันที่กับเวลานะครับอันนี้ก็ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถตั้งได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของป้ายทะเบียนอันนี้จะเป็นตัวป้ายทะเบียนนะครับของรถนะฮะตัวนี้ก็จะจัดเก็บเป็นข้อมูลแบ็กกราวด์เอาไว้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปิดนะครับปิดตัวกล้องนะครับในเวลาปิดหน้าจอนะฮะเวลา3นาทีก็อยู่ที่เราตั้งอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปุ่มกดปุ่มแล้วมีเสียงดังนะครับบีปสไตล์ภาษาก็จะมีให้เราเลือกอยู่ในหลายๆภาษานะครับเราเลือกภาษาเป็นภาษาอังกฤษละกันนะฮะจะเข้าใจหน่อยอันนี้เป็นของโหมดของทีวีนะครับอยู่ที่ว่าประเทศไหนจะใช้ทีวีในเรื่องของโหมดอะไรบ้านเราก็ใช้เป็น NTSC ก็แล้วกันนะครับความถี่ก็บ้านเราก็50เฮิรตซ์นะครับอันนี้เป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นตัวภาพพักหน้าจอนะครับว่ากรณีถ้ากล้องไม่ได้ใช้งานเราก็จะให้สกรีนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นอะไรก็แล้วแต่เรานะฮะอันนี้เป็นตัวเป็นแลมป์ก็คือเป็นไฟที่เราใช้แทนตัวคล้ายๆเป็นแฟลชนะครับทำให้เกิดความสว่างแทนไฟนะครับเดี๋ยวลองกดหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองกดหน่อยนะครับกดปุ่มนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวออกก่อนนะครับนะครับแฟลชมันจะติดนะฮะเมื่อเรากดปุ่มออนทีเดียวนะฮะไม่นานมากนะครับเข้าไปทีนึงนะ
กี้ถึงตรงแรมนี่นะครับเซตออฟก็ออฟไปนะครับนี่เป็นตัวความสว่างนะครับแล้วก็ให้อยู่ที่เราจะเลือกว่าต้องการความสว่างชดเชยแสงนะครับแล้วก็ตั้งไว้ที่ศูนย์ละกันอันนี้เป็นเรียกว่าขอเรียกว่าค่าสีเม็ดสีของตัวกล้องนะฮะเราก็ใช้เป็นออโต้นะฮะจะชัดเจนนี่เป็นตัวฟอร์แมตก็คือใช้ฟอร์แมตสำหรับ SD card ที่ใส่เข้าไปนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นในการอัปเดตต่างๆก็ครบทุกวันฟังก์ชันนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะฮะโอเคนี่ขายหน้าคุณรีวิวหน่อยนะครับพี่เอกนะครับโอเคครับ